พื้นที่ก็ได้เจออากาศหนาวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศอากาศเย็นๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยของเราอย่างในพื้นที่ดอยอินทนนท์นี่คือภาพบรรยากาศนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าไม่เห็นอะไรเลยใช่เราจะเห็นว่าไม่เห็นอะไรเลยครับมีแต่หมอกฮะหมอกหนามากจนไม่เห็นอะไรเลยคือสภาพแบบนี้เขาเรียกว่าอากาศปิดจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเนี่ยโอเคได้สัมผัสแต่ว่าอีกหนึ่งจุดประสงค์หลักๆในการขึ้นไปข้างบนก็คืออยากจะไปเจอทะเลหมอกแต่ว่าถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหหมอกหนามากจริงๆแต่มีแต่หมอกครับไม่มีทะเลจริงๆครับไม่มีทะเลให้เราเห็นจริงๆนะครับแต่เย็นแน่นอนไงแต่เย็นแน่นอนเย็นนี่เย็นแน่นอนนี่คือสภาพนะครับบนดอยอินทนนท์นะครับในพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยอากาศยังถือว่าเย็นจัดเลยนะฮะแถมมีหมอกลงมาหนักมากทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่จะต้องขับรถขึ้นไปด้านบนดอยเนี่ยโอ้ทำได้แค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างจุดชมวิวกิ่วแม่ปานเนี่ยอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับอากาศปิดเช่นเดียวกันส่วนที่เห็นเมื่อสักครู่นี่เป็นน้ำตกวชิรธารนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไล่บรรยากาศก่อนนะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาขึ้นมาบนดอยอินทนนท์เนี่ยกิ่วแม่ปานเอ่ยนะฮะตรงบริเวณอุทยานดอยอินทนนท์เนี่ยตั้งใจอยากจะมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ด้วยสภาพอากาศที่เห็นนี่แหละฮะอากาศมันปิดครับหลายคนก็ผิดหวังเพราะว่ามองไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นไม่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้นะครับผมแต่ว่าก็ได้ถ่ายภาพไปเป็นที่ระลึกนะอย่างน้อยก็ได้ไปอวดกันว่าช่วงนี้เนี่ยฉันเสื้อหนาวที่ฉันซื้อมาเนี่ยฉันได้ใส่แล้ว เพราะทุกคนเนี่ยเท่าที่ดูในภาพนะครับแต่งตัวกันมาเต็มมากหมวกไหมพรม ถุงมือ เสื้อกันหนาวนะแฟชั่นเสื้อกันหนาวต้องมาเสื้อกันหนาวต้องมาใช่ครับผมก็เมื่อช่วงเช้าก็ประมาณ10องศาเซลเซียสนะครับที่ทำการอุทยานเนี่ยประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับผมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าวันปกติธรรมดาช่วงนี้เนี่ยอากาศที่มันเย็นๆนะก็จะอยู่ที่ประมาณพันคนแต่ว่าถ้าหากเป็นช่วงวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ย 2-3,000 คนต่อวันส่วนที่เห็นนี่ก็คือน้ำตกวชิรธารนะครับอยู่บนดอยอินทนนท์เช่นเดียวกันเวลาน้ำตกเนี่ยมันลงมานะมันก็จะเกิดเป็นละอองน้ำนะฮะกระจายอยู่ในบริเวณบนอากาศแล้วเมื่อแสงแดดเนี่ยส่องกระทบลงมาก็จะทำให้เห็นเป็นรุ้งแบบนี้เนี่ยนะสวยเนี่ยเลยนะคะสวยมากสวยมากนะครับถือว่าเป็นอันซีนอย่างหนึ่งนะครับใครที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็อย่าลืมไปชมน้ำตกวชิรธารด้วยนะครับไม่เฉพาะแค่ที่ดอยอินทนนท์ครับคุณเหนือแน่คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความนิยมนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่จังหวัดเลยครับผู้คนหนาแน่นมากนี่ฮะขึ้นไปรอลงทะเบียนครับเพื่อที่จะขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนภูกระดึงซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาจะให้จองเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า QQก็จองเต็มแล้วนะครับจองเต็มเลยก็คือกำหนดไว้วันละ 1,400 คนแล้วก็เปิดให้ Walk-in เข้าไปเนี่ยได้วันละ600คนเบ็ดเสร็จรวม1วันก็จะไม่ให้เกิน 2,000 คนนะครับโดยเมื่อตอนช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาคุณเหนือแน่มีคนมาลงทะเบียนเนี่ยจาก 2,000 คนเนี่ยประมาณ 1,000 ละโอ้โหท่ามกลางอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสโอ้โหกำลังดีค่ะใช่ครับผมโอ้โหขณะที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่จุดวังกวางบนยอดดอยภูกระดึงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอกเนี่ยขาวโพลนเต็มสนามหญ้าเลยโอ้โหอันนี้ก็บอกหนาทึบเหมือนกันคืออยากได้อากาศเย็นใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวจัดให้15องศาข้างบนเนี่ยประมาณสัก10องศาเซลเซียสแต่ว่าอากาศมันก็จะปิดหน่อยมองไม่เห็นทะเลหมอกมองไม่เห็นพระอาทิตย์ที่ขึ้นยามเช้านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกไปทุกคนก็อย่างน้อยได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศเย็นได้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อที่จะไปอวดคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามจุดต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดเลยเนี่ยอย่างภูเรือนะ14องศาเซลเซียสภูกระดึง15องศาเซลเซียสนะครับผมศูนย์วิจัยเกษตรภูเรือ16องศาเซลเซียสแล้วก็ที่ภูสวนทรายที่อำเภอนาแห้ว17องศาเซลเซียสนะครับผม